วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็กมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้มาในรูปแบบของสดรถเก่าครับไปดูผลงานของนักสู้จากบุรีรัมย์ฟ้าสว่างต่อผิวหล่อพักดีครับขยี้กับจางกูลี่จอมอึดจากเมืองจีนจากนั้นไปชมแชมป์พันดุจากราชบุรียุทธการเพชรปตอ.อัดกับโรสลี่อาเมดมวยแกร่งอาวุธครบเครื่องจากโมร็อกโกและไปปิดท้ายกับยอดฝีมือจากสิงห์บุรีครับยอดแสนชัยส.โสภิตเดินหน้าท้าดวลกับเพมานโซฟากาฮารีไอ้หมัดกระสุนจากอิหร่านถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็กมวยเดือดในรูปแบบของสดปลดเก่ากันเลยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็กมวยเดือดครับวันนี้มาดูกันในรูปแบบของสดบทเก่าสดจะบทเก่าหรือเก่าจะเขย่าสดครับตามไปชมกันได้เลยครับวันนี้คู่แรกครับชกกันในพิกัด65กิโลกรัมดักเตะรัวได้รวดเร็วนะฮะหมัดนี่คมต่อยเป็นชุดนะฮะฟิตมาอย่างดีเลยนะฮะ representing China จางกูลี่วัย22ปีครับสูง172เซนติเมตรในทีมงานของสจเล็กเมืองนนส่วนนักมวยในมุมแดงของเราอายุ18ปีนะฮะชกมาแล้ว53ครั้งชนะมา31แพ้มา20นะครับคนนี้ทักษะดีนะฮะรูปร่างแข็งแกร่งฟิตซ้อมมาเกินร้อยเลยนะครับผมเอาละฮะจากบุรีรัมย์ประเทศไทยฟ้าสว่างต่อผิวลอพักเย้ใครละงอนเหลือเกินครับ18ปีเท่านั้นครับฟ้าสว่างต่อผิวหล่อพักดีครับจากบุรีรัมย์ผู้ต่อกรนั้นจากจีนครับ22ครับส่วนสูงน้ำหนักลงตัวเท่ากันครับธินกรนักพัทลุงครับทำหน้าที่เมื่อวันนั้นครับโอ้ใส่ก่อนเลยครับจางกูลี่เอาละครับต้องระวังแล้วครับนี่ครับมาแบบพายุเลยครับพลังกำปั้นของจางกูลี่แหมเล่นเอานักมวยที่สดกว่าอย่างฟ้าสว่างนี้ต้องเปิดเกมรับเป็นพลวันเลยครับตั้งหลักตั้งลำได้หรือยังครับฟ้าสว่างโอ้โหมาแรงจริงๆครับจางกูลี่โอ้โหโยนข่าวลอยเลยครับฟ้าสว่างจะรีบไปดูข่าวช่อง8หรือไงครับรัวๆแล้วไม่เข้าเป้านี่พลังงานมันจะสูญเสียนะครับเอาครับต้องสวนครับต้องสวนครับทางด้านของฟ้าสว่างเดินๆๆปล่อยมือเป็นผู้รับเหมานี่ไม่ได้นะครับเหมาแข้งเหมาเข่าจ่ายบ้างต้องจ่ายบ้างต้องจ่ายบ้างครับต้องใช้ความสดมากเลยครับทางด้านของฟ้าสว่างครับแหมแต่ว่าแรงดีจริงๆครับจางกูลี่ออกหมัดนี้ไม่มีตกครับไม่มีแรงตกโอ้ยศอกครับลูกนี้โอ้โหม้วนตัวลงไปกรรมการยังไม่นับครับโอ้โหเป็นลูกข่างเลยครับเมื่อสักครู่โอ้ทั้งใหญ่ทั้งหนาครับชาวต่างชาติชาวจีนเอาครับอาจจะดูรัวๆชงทางชงทางหน่อยนะครับไม่ตกใจครับทางด้านของฟ้าสว่างแต่ว่าต้องสวนครับต้องสวนนะครับแม่วันเวย์อยู่ข้างเดียวนี่ไม่ได้ครับอาวุธมวยไทยโอ้โหดูครับต่อยนี่ต่อยสุดทั้งไหล่เลยนะครับหมัดของจางกูลี่เสียวไส้แทนเหมือนกันครับโอ้ยซ้ายตบซ้ายต่างแลกกันนะครับเสียวไส้แทนนะครับดูครับมาที4-5หมัดเพียงแค่ไม่แม่นเท่านั้นเองครับแต่โยกเยกโยกเยกน่ากลัวครับฟ้าสว่างแม่ดึงจังหวะต่อก็ยังไม่โดนนะครับฟ้าสว่างผ่านยกแรกครับแม่กลับกลายเป็นนักมวยที่สดกว่าอย่างฟ้าสว่างนี่โดนบดเอาโดนไม่เอาเลยครับทีมงานสจเล็กเมืองนนท์ครับดุเลยครับบอกแม่นๆครับอย่าตกใจครับดูครับจังหวะโดนศอกแล้วตัวเองฮุกซ้ายไม่โดนด้วยนะครับเล่งเป็นลูกข่างครับหมุนนี่ครับแรงเหวี่ยงครับอดรนทนไม่ไหวครับขออนุญาตบันทึกภาพไว้สักหน่อยครับชมกันต่อครับยก2ครับ
เด็ดมวยเดือดครับในรูปแบบของสดหมดเก่าครับสดกว่าอยู่ที่ทางด้านของฟ้าสว่างครับโอ้แต่ว่าตอนนี้โดนจางกูลี่ใช้ความแข็งแกร่งนี้เข้าขยี้ครับแข่งซ้ายเริ่มจะมีออกโต้คืนบ้างเลยครับฟ้าสว่างหลุดมาแต่ยังตีไม่ได้ครับทีต่อทีแรงปะทะนี่แรงเยอะกว่าครับจางกูลี่แต่ว่าเพียงแต่อาวุธนั้นไม่เข้าเป้าเท่านั้นเองครับโอ้โหมันจงไต่ฟ้าสวยวัยน้อยกว่านะครับ18ปีนะครับสดกว่าจางกูลี่เลยครับสำหรับฟ้าสว่างมาแล้วครับแข้งขวาโอ้แต่ว่ายกแรกโดนไปเยอะเลยครับฟ้าสว่างกระโดดเตะเหนื่อยหรือยังครับจางกูลี่เหมือนจะหอบๆครับไปเร่งเยอะครับไปเร่งเยอะครับอารมณ์ประมาณอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยครับเจอแสงสีเสียงเจอกับต้นตำรับอ้าวแต่ว่าหมัดใช้ได้ครับอ้าวครับจับแล้วก็ต่อยเป็นการใหญ่เลยครับขยับมาโอ้โหวางแข้งขวาสวยครับเริ่มจะนิ่มแล้วครับจางกูลี่นักมวยจากจีนอ้าวยังไงครับยืนนิ่งๆแข้งขาเริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วครับเป็นทีของฟ้าสว่างแล้วครับปดเข้าไปเริ่มจ่ายบ้างครับแม่แกมีพิษเป็นพักๆนะครับจางกูลี่ก็อย่างว่าครับมาเป็นละรอกครับจังหวะดึงออกซิเจนเต็มปอดก็ฮึดไปพอหมดแก๊สหมดแบตหมดออกซิเจนแกก็ผ่อนครับมีแต่กำปั้นอย่างเดียวแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วเอาแค่อยู่ที่วงในเติมเต็มของฟ้าสว่างแล้วครับขยับมาหมดยก2โอ้อ่อนลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับจางกูลี่นักมวยจากจีนแค่พี่เลี้ยงก็กระตุ้นเลยครับบอกเขาหมดแล้วครับเขาหมดแล้วดูภาพช้าครับแม่ในช่วงต้นยกยังคึกคักนะครับยังกระยอยักเที่ยวใหญ่เลยครับโอ้เลยครับพุกซ้ายตามด้วยขวานี่นะครับโอ้โหเจอซ้ายตัดชายโครงลูกนี้หรือเปล่าครับแล้วไปพุกซ้ายไปโดนเป้านี่แม่พลังงานมันสูญเสียเยอะครับหาวิ่งเข้าใส่ครับต้นน้ำจางกูลี่แม่ต้นน้ำมีแรงดีทุกคนอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะบริหารแรงดีกว่ากันครับโอ้ยลูกนี้ครับดึงจังหวะแล้วก็เตะรีบลุกขึ้นมาครับต้องใช้ความสดให้เป็นประโยชน์แล้วล่ะครับฟ้าสว่างล็อกมาวงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับถอยแล้วครับทางด้านของฟ้าสว่างขยับให้อังกูลี่นั้นเดินเข้าหาบ้างครับแต่ถอยแล้วก็ต้องโต้นะครับถอยก็ต้องออกอาวุธครับโอ้โหเดินเข้ามาครับเจอแข้งขวาฟ้าสว่างไต่อัดเข้าไปหมดหรือยังครับจางกูลี่โอ้โหยังไม่สิ้นฤทธิ์ยังไม่สิ้นพยศนะครับตาคนตาพยักหน้าครับเดินเข้ามาสิเดินเข้ามาสิหลุดครับเจอแข้งขวาอีกโอ้โหพาลากถูไถมาอีกครับทีมงานชูกำปั้นแล้วครับสั่งให้ต่อยแล้วครับจางกูลี่หมดไหมทิ้งการนะครับกลายเป็นหมัดหนักไปแล้วนะครับกลายเป็นหนักหมัดไปแล้วอ้าวออกไหมแข่งเข้าเชือกก็ไม่มีอะไรครับเริ่มหายใจแรงแล้วครับจางกูลี่แต่ต้องนับถือหัวจิตหัวใจครับจางกูลี่ครับยังสู้ตลอดเวลาพยักหน้าบอกให้เดินเข้ามาครับให้ฟ้าสว่างเดินเข้ามาหาหน่อยครับพี่เริ่มจะก้าวขาไม่ไหวแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาเต็มอีกก่อนมาก็ลากแข้งยาวๆมาเสียดอกนึงครับ
อาจจะมีฮึดครับเพื่อสุดท้ายครับจางกูลี่นักมวยจากจีนหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยแทบขาดใจทั้งคู่ครับแลกกันมาอุตลุดตั้งแต่ยกแรกครับตูนเสียหลักครับรีบลุกขึ้นมาเลยครับจางกูลี่นี่ครับเข็นเข้าเชือกไต่ขวาเต็มๆครับฟ้าสว่างแต่หลังๆนี่ก็หมัดคล่อมไปหมดเลยครับโอ้โหมันสุดๆเลยนะครับครบ3ยกจริงๆเลยคู่นี้ And your winner by unanimous decision คะแนนเอกฉันท์ครับ Red Corner ฟ้าสว่างโตผิวหล่อพักดีครับใช้ความสดครับปลดเอาชนะจางกูลี่จากจีนไปได้มันกันต่อครับตึกมวยเดือดครับในรูปแบบของสดบทเก่า Morocco and Thailand our first fighter from the blue corner 24 years of age with 23 fights 17 wins and 1 draw คู่นี้ครับชกพิกัด60กก. Rosalie Mamed from Morocco นักมวยพันแกร่งจากโมร็อกโกครับ Rosalie Ahmedวัย24ปีสูง171ซมในทีมงานของเวนัมมวยไทยและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากราชบุรีประเทศไทยครับอายุ32ปีครับเป็นนักมวยเก๋าเกมและมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียวครับชกมาแล้วถึง83ไฟชนะ67และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ยุทธการเพชรปตอ 32 years of age from ราชบุรีแท้จากจังหวัดราชบุรีครับโฉมหน้าของยุทธการเพชรปตอครับ32แล้วแต่ว่าเนื้อตัวสภาพยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ168ครับจบกับใครก็ต้องขย่งนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ครับเดี๋ยวดูครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับเก๋าแน่นอนครับอยู่ที่ยุทธการเพชรปตอคงศักดิ์แป้นละม่อมครับทำหน้าที่มาดูความเก๋าของยุทธการครับวันนี้จะเขย่าความสดกับนักมวยอย่างรอสลีย์อาเมดได้หรือเปล่าครับแม้ถ้าการสามมวยก็จะบอกว่าระดับ49 40แล้วครับยุทธการโดนสลับเท้าขู่เลยครับไต่ตัดไปบริเวณโคนขาเลยครับยุทธการยุทธการบอกชอบมวยเดินเข้าหาครับไม่ชอบไล่ครับอย่างนี้เข้าทางครับหักซ้ายเข้าลำตัวครับยังไม่เป็นไรครับลอสลี่ถ้าจะเดินต้องเดินเร็วนะครับลอสลี่อาเมดครับมาเดินแบบครึ่งๆกลางๆนี่แหมยุทธการนี่โฉบไปกินหมดนะครับโอ้โหหน้านะครับพยายามครับหลอกล่อให้ออกอาวุธกันหน่อยครับหนักไปทางเล่นเชิงมากกว่าตบพุกซ้ายครับยุทธการโอ้โหถีบเข้าไปบริเวณหน้าเลยครับว่าอย่างครับโดนลูกคมเข้าไปแล้วครับยุทธการก็ต้องมีโดนกันบ้างครับชาวต่างชาตินี่มีลูกผสมนะครับกว่าจะมาหลงรักหลงเสน่ห์มวยไทยนี่แม่ผ่านการต่อสู้มาหลากหลายครับครับค่อยๆมาครับยุทธการสับต้นขาสับต้นขาแหมสายหน้าบอกไม่เป็นอะไรเลยครับอาเมดลอสลี่
ไม่เป็นไรก็ต้องเติมครับต้องเติมเข้าไปครับโอ้โหตัดซ้ายลำตัว1ศอกกลับแม่ออนโชว์เลยครับความเก่าของยุทธการเพชรปตอดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นเลยครับปล่อยให้อาเมดลอสลีเดินมาบ้างเล่นงานต้นขาซ้ายไปก่อนครับผ่านยกแรกครับแหมความเก่าอย่างยุทธการนี่ใครก็กินยากแล้วครับแต่วันนี้ก็สู้สุดใจแล้วครับลอสวีอาร์เมดครับนักมวยจากโมร็อกโกครับไปดูภาพช้าแหมไปเฉียวไปนิดเดียวแหมนี่ครับยิ้มแป้เลยครับโอ้โหเจอศอกครับยุทธการครับภาพนี้ปากไม่ฉีกเข้าไปครับจะดึงศอกกลับสั้นไปนิดนึงครับอ่าครับยกนี้น่าจะมีอะไรเป็นทีเด็ดแล้วครับขอแรงใจแรงเชียร์ตั้งแต่ต้นยกแล้วครับยุทธการเดินหน้าปั่นเข่าแล้วครับหยิบยันยังติดบังนะครับลูกเตะของยุทธการโอ้โหเสียหลักครับจะกระโดดแทงเข่าครับลูกนี้จะเล่นท่ายากครับยุทธการคู่ต่อสู้นั้นยังไม่ช้ำนะครับยังบังยังโต้ยังสวนได้ครับแหมไต่สูงยังไม่โดนครับลอสซูยาเมดเข้าไม่ติดนะครับเจอลูกถีบของยุทธการแต่ว่าแข้งขายาวจริงๆครับลอสเซียเมดบวกมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับครับต่างคนต่างแลกแข้งสดกับเก๋าเริ่มบดกันแล้วครับเก๋าอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับยุทธการแม่ถ้าปากเก๋าต้มยำหม้อไฟนี่อร่อยครับแต่ถ้าของสดๆก็มีประโยชน์กับร่างกายนะแลกนี่นะครับลูกเก๋าครับนิ่งแล้วกันครับยุทธการสดโดนแล้วโอ้โหลอสลีค่อยๆเอียงครับยังขาสั่นอยู่เลยนะครับอ้าวครับรอดไม่รอดครับสับต้นขาจิ้มหมัดแหมไปดึงศอกกลับครับแต่ดูทรงแล้วรอดยากนะครับลอสลีอาร์เมดครับเจอหมัดขวาแล้วครับค่อยๆไปอัดศอกซ้ายเตะขวาโอ้โหครับแม่ไม่ใช่โอลี่แต่ก็ยกล้อได้ครับลูกนี้แม่ยังก็ขี่จักรยานปล่อยมือเลยครับช็อตเมื่อสักครู่ดึงศอกกลับอีกทีนึงโอ้ออนโชว์นะครับยุทธการเพชรปตอเกี่ยวไปเตะตัดล่างพอนิ่มอย่างนี้ก็โชว์ได้แล้วล่ะครับโชว์ได้แล้วโชว์ได้แล้วอ้าวแม่ลอสลีก็ใจดีเหลือเกินครับไม่มีถอดใจนะครับพยายามจะกัดฟันแรกมาอีกชุดนึงครับชุดใหญ่ครับโอ้โหหมัดซ้ายครับลูกนี้โอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับคามุมเลยครับโอ้ไหวอีกไหมใจแกสู้จริงๆครับโอ้คนมันหนักเหลือเกินครับคนมันหนักเหลือเกินโอ้ไม่ไหวครับพี่ตู่ต้องประคองศีรษะแล้วครับพี่หมอไปแล้วโอ้โหหนักจริงๆครับโดนไปแต่ละช็อตครับแม่ยุทธการเพชรปตอโอ้เก๋าเอาอยู่นะครับคู่นี้ครับไปดูภาพช้ากันอีกทีนึงโดนลูกไหนครับจังหนักจริงๆครับไม่เหรอครับโอ้โหบวกลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับต่อยมวยให้กองทัพอยู่แล้วนะครับขวาบวกทีเดียวครับแล้วดูสีหน้าแววตามองตามกำปั้นเลยครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับสารพัดนึกนะครับไม่ครับหลบได้มาเจอฮุกซ้ายครับทีเดียวดูกันอีกมุมนึงนะครับเจอฮุกซ้ายครับโอ้โหซ้ายเต็มๆหน้านะครับมานอนกองหน้าบ้านอยู่ที่มุมของยุทธการเลยครับโอ้โหและดูซุปเปอร์เซฟของพี่ตู่ครับค่อยๆประคองลงไปครับ Ladies and gentlemen, give it up for the red corner
คู่นี้ครับเก๋าเอาอยู่ครับยุทธการเพชรปตอเอาชนะน็อกลอสลี่อาเมดจากโมร็อกโกไปได้ในยกที่2ชมกันต่อครับเด็ดมวยเดือดครับในรูปแบบของสดบทเก่าชนะไป1เก่าชนะไป1ครับมาดูกันคู่สุดท้ายครับคู่นี้ต่อยกันพิกัด58กิโลกรัมคู่นี้อาวุธอันตรายโดยเฉพาะหมัดของเขาหมัดเร็วและหมัดหนักจนได้ฉายาหมัดกระสุน representing Iran Payman Zulfaqari Payman Zulfaqariวัย23ปีสูง175ซม28ปีนะฮะชกมาแล้ว75ครั้งชนะมา54แพ้มา20นะครับดีกรีแชมป์หลายรายการหลายรายการเลยนะครับแล้วจอมศอกเลยนะฮะคนนี้นะฮะเป็นสามีของสาวสิงห์ โสภิตจากสิงห์บุรีประเทศไทยยอดแสงชัยสโสภิตจอมศอกเลยครับรายนี้ครับยอดแสงชัยสโสภิตครับจากนครพนมนะครับหลังมามีครอบครัวที่สิงห์บุรีครับวัย28ครับคู่ต่อกร23 170กับ175 58กิโลกรัมอาจารย์พิจิตรครับทำหน้าที่ครับโอ้โหโยงจริงๆครับคู่ต่อสู้เอาครับโยงกระดูกบางยอดแสนชัยเตี้ยหนากว่าครับประสบการณ์ชั่วโมงบินเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าคอยเดินเข้าหานะครับยอดแสนชัยครับตอนนี้อาศัยความเก่าเลยครับโอ้โหแต่แข้งของเพย์แมนนี่ก็ยาวจริงๆครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหัวดีๆอาจจะมีรางวัลนะครับโอ้โหดูครับแหมใส่มือที่ตามชาร์จทันทีแหมพร้อมๆกระดูกแบบนี้นี่กระดูกทั้งนั้นนะครับเตะไปนี่ไม่มีไขมันเลยครับดูครับดูแข้งขาครับเรียวๆครับแหมขายังก็นางงามครับยังความเป้าไม่เจอนะครับยอดแสนชัยครับเพย์แมนนี่ค่อยๆขยับเข้ามาโอ้โหแข้งขวาสวยครับลูกนี้สีหน้าแววตาครับยังไม่สบายใจนักครับโอ้กระหน่ำแรงจริงๆครับเพย์แมนโซฟาการีไอ้หมัดกระสุนจากอิหร่านครับโอ้โหแต่งซ้ายสูงนะครับแทบจะเข้ายอดหน้าของยอดแสนชัยเลยคอยโต้นะครับยอดแสนชัยเก๋าอยู่ที่เขาเลยครับสำหรับนักมวยรายนี้ครับยอดแสนชัยรอเสือเข้าถ้ำก่อนครับยอดแสนชัยรอดึงจังหวะ2ดีๆครับแม่คึกคักนะครับทีมอิหร่านกองเชียร์ประจักษ์เทวันมวยไทยยิมเลยครับโอ้โหหน้าผานี่เริ่มจะมีรอยบวมปูดมาแล้วครับยอดแสนชัยเจอกับปั้นของเพย์แมนเข้าไปอย่ารับเยอะครับอย่ารับเยอะวิ่งตามปั๊มเข่าโอ้โหดูพลังครับดูพลังครับโชว์เลยครับว่าแรงเยอะนะครับเพย์แมนโซฟาการีต้องออกอาวุธบ้างครับยอดแสนชัยเดี๋ยวได้ใจครับโอ้ไล่แขนเก่งจริงๆครับเพย์แมนโซฟาการีไม่ธรรมดาครับนักมวยอิหร่านรายนี้โอ้โหไต่สูงกำปั้นเลยครับยอดแสนชัยพยายามจะหันล่างนะครับพยายามจะหันล่างครับยอดแสนชัยเอาแล้วครับโอ้วายสวยซะด้วยครับผ่านยกแรกครับล่างครับแต่ว่าเจอหมัดของเพย์แมนไต่สูงนะครับแข้งซ้ายของเพย์แมนโซฟาการีโอ้โหกองเชียร์นั่งด้านล่างแล้วยังเสียวแวกเลยครับหลุดครับโอ้โหแล้วดูตามเข้าชาร์จทันทีนะครับวันนี้มาแบบไม่กลัวนักมวยไทยเลยครับไปกันต่อครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับรูปแบบของสดบทเก่าความเก่าก็อยู่ที่กางเกงสีดำครับยอดแสนชัยจะช่วยได้หรือเปล่าครับ
เซแมนนี่น่ากลัวนะครับอาวุธโดยเฉพาะกำปั้นนี่มาเป็นชุดๆครับล้มแผลล้มแผลแล้วยอดแสนชัยยกนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับต้องหยุดความสดของเพย์แมนให้ได้ครับโอ้โหบวกหมัดกันแล้วนี่หมัดของเพย์แมนนี่ถึงนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆเบียดไปใกล้ๆครับไปดูวงในครับเพย์แมนว่ายังไงล้มลุกคลุกคลานลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่เดินใส่ต่อเลยครับยอดแสนชัยต้องออกแล้วครับยกนี้โอ้โหล้มเกี่ยวล้มครับไม่มีผลกับคะแนนครับแต่มีผลกับสภาพร่างกายครับล้มบ่อยๆน้ำหนักตัวก็จะกดทับลงไปเลยครับแม่ถอยนี่ก็จะออกข้างซ้ายได้ดีนะครับเป็นมันซอฟาการีแม่ต้องต่อขาให้อยู่ครับต่อขาอยู่ต่อยไป2หมัดครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับเพย์แมนดูครับหันข้างกันเลยนะครับเสียวเข่าของยอดแสนชัยเลยครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้หลบไม่พ้นจริงๆครับเจอยัดไส้เข้าไปเริ่มมาครับเทคนิคของยอดแสนชัยนะครับใช้ความเก่าครับแหมไปบอกว่านิ้วพิมตาหรือเปล่าครับอาจจะลูกกากบาทลูกขวางหน้าครับปลายมือปลายนิ้วอาจจะไปโดนครับแต่ก็ดูที่เจตนาครับโอ้โหบวกหมัดกันครับหมัดขวายอดสัญชัยเข้าก่อนนะครับลากมาตีแล้วน่วมไม่น่วมยุบไม่ยุบเกาะติดนะครับยอดสัญชัยได้เวลาเอาคืนแล้วครับยอดสัญชัยทบต้นทบดอกครับยกนี้โอ้โหดูบิดครับดูบิดดูลากครับเริ่มจะช้าลงไปแล้วครับเพมาซอฟาการีโอ้แต่ว่ายังเบิ้ลแข้งซ้ายดีครับแม่ทำท่าแต่ว่าต้องมีน้ำหนักครับทำท่าจะเป็นกล้วยตากแล้วครับลากมาตีแล้วเริ่มจะนิ่มเริ่มจะหวานแล้วครับใส่ไปค้ำครับต่อยครับเอ้าแม่เพมาซอฟาการีก็ต่อยสวนเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้อยู่หน้าบ้านตัวเองโอ้โหยกนี้โดนลุยวงในอย่างหนักหน่วงครับนี่ครับทบทบที่บ้านครับแม่บ้านยกให้2ไลท์เลยครับ2ไลท์8เลิฟครับโอ้โหน่ารักครับครอบครัวนี้ผัวหาบเมียกรอนครับยกมวยกันทั้งบ้านนี่ครับดูภาพช้าครับเปลี่ยนเข้าไปครับอัดด้วยแข้งโผล่ครับโดนกวาดต้นๆท้ายท้ายครับโอ้โหขำต่อยครับโดนกรามโดนขมับเต็มๆยัดไส้ครับแม่ก็ถือว่าเอาจนได้เลยครับยอดแสนชัยครับพอเป็นมันซาฟาการีโดนนี่ก็มาเป็นชุดๆเลยครับยกสุดท้ายครับเก๋าจะเขย่าสดไหมครับยอดแสนชัยกับเป็นมันซาฟาการีอ่ะไปกันต่อครับเจ็ดมวยเดือดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับขอให้แฟนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นกำลังใจกับพวกเราไปนานๆครับออกกำลังกายวันละนิดอิดแจ่มใสครับอาครับลุยกันต่อครับโอ้โหลากคอลากหัวมาตีเลยครับยอดแสนชัยต่อยเข้าไปนี่ครับต่อยหน้าไม่หล่นก็ต้องต่อยพุงต่อยลำตัวครับต่อยทั่วหัวใจบ้างครับอย่างนี้ครับแต่เปลี่ยนแผนแล้วครับยอดแสนชัยครับยกนี้ถูกต้องครับมาทรงเดียวมาสไตล์เดียวไม่ได้ครับต่อยหน้าไม่ร่วงก็ต้องเล่นเป้าใหญ่นะครับเดินลุยแหล่แล้วครับว่ายังไงเพย์แมนซอฟาการีโอ้โหอัดเข่าเต็มๆเลยครับถึงกับแยกเขี้ยวเลยครับลูกนี้ขยับลุยไปเริ่มชัดขึ้นครับอาวุธของยอดแสนชัยค้ำฝันครับนะเพย์แมนนี่แขนขาก็ยาวผิดปกตินะครับดูสังเกตดูครับแต่เจอข่าวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบนะครับพยายามจะถอดหัวหนีนะครับแต่ว่าถอดไม่ได้ครับครับขณะที่ยอดแสนชัยก็ตามเป็นเงาปีศาจเลยครับไปไหนไปด้วยอ้าวลำตัวต่อยหน้าอกต่อยท้องยังไงก็ไม่พลาดครับโอ้ยหายใจไม่ทันเหมือนกันครับเพย์แมนอ้าวแล้วครับโดนอัดเข้าไปชุดใหญ่ๆครับบี้หนักแล้วแม่พี่เลี้ยงพยายามจะให้โบกเดินครับใจสั่งมาแต่ขามันชักจะก้าวไม่ออกครับ
แหมเป็นไหมก็คงบอกว่าโบจะให้ถามผมด้วยครับว่าไหวไหมโอ้แสนชัยก็แรงดีไม่มีตกกับยอดแสนชัยต้องเดินครับต้องเดินหน่อยขออีกชุดนึงครับยอดแสนชัยโอ้โหโดนหมัดไปหน้าตาบวมปูดเหมือนกันครับต่อยมันครับไฟนี้ของยอดแสนชัยเจอคู่ต่อสู้เก่งก็พัฒนาไปด้วยนะครับลูกนี้ครับปล้ำล้มลงไปเล่นกับเวลาใช่แล้วครับเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับสังเวียนอื่นสังเวียนอื่นจะใช้ได้ครับอย่างวันนี้ทำบ่อยๆนี่แม่เดี๋ยวอาจจะโดนเตือนนะครับโอ้โดนข่าวอ้วมเลยครับเป็นมาโซฟาการีครับช่วงปลายยกไม่ยอมให้มีช่องว่างช่องไฟเลยครับใครเป็นนักกีฬานี่น่าจะรู้ครับเหลืออีก20เมตร30เมตรสุดท้ายนี่มันจะหมดจะหมดจะหมดครับโอ้โหดูครับแล้วดูครับเพลแมนนี่กราบคารวะความเป็นรุ่นพี่ครับกราบความเป็นอาจารย์มวยนะครับว่ากันอย่างนั้นครับสู้ได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขาครับนี่ครับลูกสะบัดศอกของยอดแสนชัยนะครับแล้วดูครับวงในครับมีผลเลยนะครับทำให้เพลแมนสปาการีนี่อ่อนแรงลงมาเรื่อยๆครับโหตีบิ๊กตีครับลูกนี้ต่อยมันอัดลำตัวไปตามด้วยเข่าโอ้โหดีไม่โดนหางคิ้วครับแท็กเข้าเอวเททิ้งลงไปเลยครับกดน้ำหนักตัวทับลงไปลงไปทั้งยวงเลยครับแบบนี้อัดเข่าเข้าไปครับบริเวณคั่วหัวใจครับฟันดอกนี้ช่วงท้ายครับแล้วดูภาพสุดท้ายชิงกราบก่อนเลยครับมันจริงๆเลยนะครับคู่เอกในค่ำคืนนี้เป็นคู่เดียวและคู่แรกเลยที่ชกกันจบ3ยกนะฮะโอ้ round of applause to these two fighters right here and the winner by unanimous decision คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ครับ red เก่าเอาอยู่ครับคู่นี้ครับยอดแสนชัยสโสภิตครับเอาชนะคะแนนเพรมาโซฟาการีไปได้แบบสุดมันจริงๆ